ประวัติของฮากุซุซุไม่ได้สวยงามอย่างที่คิดเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนพบกับเซเมะแล้วกลายเป็นชิกิโกมิของเขาเรื่องราวต่างๆถูกบันทึกไว้ในอาณาจักรใครนะภูเขาแห่งความฝันมีจิ้งจอกตัวหนึ่งอายุราวพันปีอาศัยอยู่ในภูเขาแห่งความฝันสามารถแปลงกายเป็นเด็กหนุ่มอายุราว20ปีเมื่อก่อนเขามีใบหน้าที่สดใสผิดจากปัจจุบันเคยสนิทกับเจ้าอาวาสรูปหนึ่งทำให้เขามีชื่อว่าฮากุซุซุจนเวลาล่วงเลยไป5ปีตอนนั้นฮากุซุซุย่างก้าวเข้าประตูวัดเห็นเจ้าอาวาสล้มลงบนพื้นเจ้าอาวาสบอกว่าที่ส่วนด้านหลังมีคนพยายามขโมยจิโซพอฮากุซุซุได้ยินเช่นนั้นเขาได้วิ่งไปยังส่วนด้านหลังพบร่างหนึ่งกำลังไล่เวทอยู่ในเงามืดเวทนั้นก่อตัวกับอากาศกักตัวเขาเผยร่างโอปิจิในเงามืดสวมเสื้อผ้าหรูหราเดินออกมาพร้อมกับเสียงหนึ่งของเจ้าอาวาสข้าขอโทษด้วยน้ำตาจากเจ้าอาวาสฮากุซุซุไม่อาจเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้เขาจึงได้ถามเจ้าอาวาสคนที่เคยคิดว่าเคยรู้จักก็ได้คำตอบที่แสนจะเข้าใจยากมีหลายสิ่งที่เจ้าไม่เข้าใจตัวตนของมนุษย์ในตอนนี้ไม่มีอะไรเหมือนกับมนุษย์ที่เจ้าเคยรู้จักไม่มีใครร่วมรู้สิ่งที่เกิดขึ้นแน่ชัดทั้งโอเมจิร้องไห้ทั้งเจ้าอาวาสร้องไห้ออกจากวัดไปทำให้เขาเคยรู้สึกโกรธครั้งแรกได้มองแผ่นหนังเจ้าอาวาสก่อนแปรเปลี่ยนเป็นความสิ้นหวังเพื่อทำให้ฮากุซุซุเข้าใจตัวตนของมนุษย์มากขึ้นฮากุซุซุจึงตัดสินใจอาศัยอยู่ที่วัดจนเวลาผ่านไปไม่นานได้เกิดหมู่บ้านใกล้ๆกับภูเขาแห่งความฝันที่เขาอยู่คณะโอเมจิตระกูลใหญ่เสื้อผ้ามีสัญลักษณ์ของขุนนางตระกูลใหญ่เข้ามาแวะวัดที่ฮากุซุซุอยู่ตอนนี้เขาได้ต้อนรับพวกเขาโดยไม่มีความกลัวในสายตาอีกต่อไปยังไงฮากุซุซุก็ยังเป็นฮากุซุซุปัจจุบันยังไม่เข้าใจตัวตนของมนุษย์จากกับพวกของเขาบางทีถ้าเราเข้าหาแบบพรวดเข้าไปฮากุซุซุอาจจะตั้งท่าเตรียมตามสัญชาตญาณก่อนตั้งสติกลับมาเหมือนเดิมถึงหน้าตาเขาจะไม่ยิ้มแย้มเหมือนเมื่อก่อนแต่ถ้าเราสามารถทำให้เขายิ้มออกมาแสดงว่าฮากุซุซุคิดว่าเราเป็นมิตรสหายเกิดทรยศขึ้นมาเธอควรจะรับมือเขาไหวไหมคะคืนนี้จบประวัติของฮากุซุซุพบกันในเรื่องราวต่อไปนะคะบ๊ายบาย